There are some places in the universe. I've got movement. I've got movement! You don't fight alone. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชัมคุงเช่นเดิมในออนไลน์ Station Scoop วันนี้ผมก็มีเกมใหม่มาแนะนำเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายบู๊แบบปาร์ตี้ยิงสัตว์ประหลาดมาฝากกันกับเกม Aliens Fireteamเกมแนว Co-op Third Person Survival Shooter ที่จะทำให้เรานั้นสวมบทบาทเป็นเหล่าทีมสังหารเอเลี่ยนและสามารถรวมตี้กับเพื่อนได้ถึง3คนแต่ต้องบอกเลยว่างานนี้ไม่หมูครับเพราะถึงแม้ว่าจะไปกันเป็นตี้แต่ศัตรูที่เราต้องเผชิญหน้านั้นคือเหล่าเอเลี่ยนสุดโหดที่มากันเป็นกองทัพเลยทีเดียวโดย Aliens Fire Team เป็นผลงานจาก Co-Iron Studiosที่จับเอาเจ้าเซโนมอฟสัตว์ประหลาดสุดคลาสสิกตลอดการขวัญใจใครหลายคนจากแฟรนไชส์หนังเอเลี่ยนมาปัดฝุ่นใหม่ให้กลายเป็นเกมเอาตัวรอดเดินหน้ายิงมุมมองบุคคลที่3ตัวเนื้อเรื่องของเกม Alien Fireteam นั้นจะเล่าเรื่องราว23ปีต่อจากภาพยนตร์เอเลี่ยนภาคออริจินอลโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเหล่านาวิกโยธินบนยาน USS Endeavor และต้องรับมือกับฝูงเอเลี่ยนเซโนมอฟที่ด่าหน้ากันเข้ามาแบบไม่กลัวตายโดยเหล่าเซโนมอฟหรือว่าเอเลี่ยนในเกมนี้จะมีมากกว่า11แบบตั้งแต่ระดับล่างสุดอย่างเจ้าตัวเกาะหน้าเฟสฮักเกอร์สไปจนถึงเอเลี่ยนราชินีสุดโหดซึ่งแต่ละแบบก็จะมีการโจมตีและวิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ AI ของเหล่าเอเลี่ยนภายในเกมยังมีความสามารถในการซุ่มโจมตีมุดท่อและไต่กำแพงมาโจมตีเหล่าผู้เล่นได้อีกด้วยส่วนทางฝั่งผู้เล่นจะมีระบบคลาสให้เลือกถึง5สายนั่นก็คือ Gunner Technician Doc Recon และ Demolisherโดยในแต่ละคลาสนั้นจะมีความสามารถและสกิลที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังมีระบบเปิร์กที่ช่วยปรับแต่งความสามารถของตัวละครรวมถึงมีอาวุธให้ใช้กว่า30แบบอีกด้วยใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็รวมตี้กับเพื่อนๆให้ครบ3คนแล้วไปลุยกันได้เลยรับรองว่าได้ประสบการณ์สุดมันไม่รู้ลืมอย่างแน่นอนสำหรับแฟนๆ Alien คนไหนครับที่สนใจตัวเกม Alien Fire Team ตัวเกมนะครับมีกำหนดวางจำหน่ายภายในช่วงหน้าร้อนของปีนี้โดยลงให้กับเครื่อง PlayStation 5 Xbox Series S PlayStation 4 Xbox One และ PC สำหรับวันนี้ผมชัมคุงขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับออนไลน์ Station Scoop คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกันจากพวกเราออนไลน์ Station ครับ